สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเทคนิคที่ผมมักจะใช้บ่อยๆเวลาที่จะต้องเล่นเพลงร็อกเพลงเฮฟวี่เมทัลทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นการรัวปิ๊กนะครับรัวรัวรัวอย่างนี้เลยก็จะเป็นการสะบัดปิ๊กอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการสะบัดแบบรัวอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แบบว่าเล่นเทคนิคอื่นผสมนะครับถ้ารัวอย่างเดียวมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นการเล่นในรูปแบบของการรัวปิ๊กด้วยมือขวาแล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่าตบสายเกี่ยวสายอย่างรวดเร็วด้วยมือซ้ายมันก็เลยดูเหมือนว่ามันเร็วทั้งสองมือเลยนะครับใช่ไหมจะฟังดูปุ๊บหรือว่ามองภาพเนี่ยมือซ้ายเนี่ยเหมือนตะคริวจะกินเลยนะฮะจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็ผมก็จะเล่นในรูปแบบนี้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวที่โชว์ให้ดูเป็นตะกี้ก็จะเป็นตกสายแต่ผมก็จะเลือกที่จะเอาสาย3เนี่ยมาผสมมากั้นนิดนึงนี้นะครับมันก็จะดูเหมือนมันซามันกดดันดีนะครับมันดูเหมือนมันลุ้นดีว่าเฮ้ยแบบมันมีทั้งที่เป็นเสียงปิ๊กก็คือเสียงชัดเจนอยู่แล้วนะฮะก็คือตรงนี้แล้วก็จะเป็นเสียงตกสายด้วยอย่างนี้ด้วยนะผสมกันมันก็เลยออกมาเป็นซาวที่ผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ดีผมก็เลยชอบเล่นอย่างนี้บ่อยๆนะก็นะครับก็เป็นรูปแบบของสปีดปิกกิ้งอีกอย่างหนึ่งที่นำมาให้เพื่อนๆได้ลองพิเคราะห์พิจารณาดูว่ามันซาวมันก็น่าสนใจดีนะครับก็เล่นในรูปแบบผมเอาเป็นลิก2ลิกแล้วกันนะจะเป็นแนวทางเพื่อนๆได้ลองไปฝึกกันนะก็จะเล่นเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันจะเป็นประมาณนี้ก็สาย2นะครับเฟสที่8กับ10ตบสายเกี่ยวสายเข้าไว้นี้ก็ได้นะนี้นะฮะแล้วก็หรือจะลงมาเป็น15กับ17ก็ได้นะฮะสาย2เพียวๆเลยนะแล้วก็จะเป็น13 15ก็ได้แล้วก็ลองมาผสมกันหรือจะใส่สาย3เข้าไปในลิกนี้แล้วก็ใส่สาย3เฟสที่9เข้าไปได้หรือใส่เฟสที่7เข้าไปได้นะประมาณนี้ไม่ได้เห็นมือขวาชัดเท่าไหร่นะฮะก็จะเล่นในรูปแบบของการตรึงแขนแล้วก็ตรึงมือให้นิ่งที่สุดนะแล้วก็ให้มันขยับส่วนปลายปิ๊กเนี่ยนะฮะให้มันขยับส่วนปลายปิ๊กได้เป็นจุดโฟกัสที่ปลายปิ๊กนะครับไม่ได้ว่าใส่ทั้งแขนถ้าผมใส่อย่างเงี้ยผมไม่สามารถที่จะเล่นเทคนิคนี้ได้แน่นอนนะอย่างนั้นผมจะต้องเอาแขนให้มันนิ่งแล้วก็สะบัดแค่ปลายปิ๊กนะครับแล้วมันก็จะมีการผ่อนด้วยนะตรงนี้มันผมมองว่าเป็นจุดยากอีกจุดหนึ่งสำหรับคนที่จะลองเล่นเทคนิคนี้ก็คือการผ่อนเพื่อที่จะมาเล่นสาย3จะสังเกตดูผมจะยกมือขึ้นนิดนึงนะฮะเวลาที่จะต้องเล่นสาย3เนี่ยถ้าเกิดถ้าผมรัวไปอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันก็จะไม่น่าสนใจเท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมก็เลยยกขึ้นมานิดนึงเนี่ยถ้าทำด้วยมือซ้ายอย่างเดียวมันจะเป็นประมาณนี้ซาวไหม
นี้นะครับประมาณนี้จะเรียกว่าลูกนี้ผมก็ดัดแปลงมาจากมือกีตาร์ทั้ง2คนที่ผมชอบนั่นก็คือแซกไวแล้วก็พอลคิวเบิร์ตนะฮะผมก็จะเอาลูกตกสายเกี่ยวสายของแซกไวเนี่ยมาใช้เพราะว่าเขาเป็นคนที่เล่นแฮมเมอร์ออนพูลออฟได้ทรงพลังแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับพี่หมีของเรานะแล้วก็พอลคิวเบิร์ตแน่นอนเขาจะเป็นคนที่ดีดมือขวาได้โคตรเร็วเลยนะเร็วอย่างกับเครื่องจักรเลยผมก็เลยนำไอดอลหนุ่มทั้งสองคนเนี่ยมาใส่เป็นแบบฝึกหัดไม่ใช่ที่ต้องเรียกว่าไม่เชิงแบบฝึกหัดเราต้องเรียกว่าเป็นไอเดียที่ผมสร้างงานแล้วก็นำมาต่อยอดให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปศึกษาค้นคว้าต่อนะครับสำหรับเทคนิคของการรัวปิกด้วยมือขวาแล้วก็การแฮมเมอร์ออนพูลออฟอย่างรวดเร็วของมือซ้ายนะครับลองฝึกกันดู